ยังพระบาทที่ยาตรายาวทั่วลาฟ้าสากลพระเศโทที่ทังทนถาลายรวมคงท่วมไทยไม่มีโอกาสบ่อยครั้งนะครับที่ประชาชนชาวไทยจะได้สวมใส่ชุดไทยย้อนยุคมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และก็ไม่บ่อยครั้งเช่นกันครับที่เราจะได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวแล้วนะครับประชาชนยังคงทยอยเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคในส่วนสำหรับการจัดแสดงโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรก็ได้รับความสนใจจากประชาชนครับได้เดินชมนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆของพระองค์ที่ทรงอุตสาหะในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายังความปลาบปลื้มใจสู่ประสบกรณิกรครับมีความทรงจำที่ท่านเหน็ดเหนื่อยแบบโครงการของท่านที่ท่านทำของท่านทุกอย่างเอามาทำแล้วก็มาปฏิบัติที่พ่อสอนไว้ทุกอย่างคิดถึงท่านรักท่านครับโดยแม้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวแล้วนะครับแต่มนต์เสน่ห์ภายในงานนั้นยังคงไม่เสื่อมคลายบรรยากาศย้อนยุคครับก็ทำให้ใครหลายคนนะครับนึกถึงอดีตหรือความทรงจำที่ผ่านมาครับก็รู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลาค่ะขับกลับไปในยุคสมัยที่ยังเป็นแบบธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาติเยอะๆมีความสวยงามอย่างไทยอะค่ะแล้วก็ได้กินขนมไทยๆอร่อยๆอะไรเงี้ยค่ะนอกจากนี้นิทรรศการต่างๆที่จัดขึ้นภายในงานจากหน่วยงานต่างๆนะครับยังได้มีการหมุนเวียนจัดกิจกรรมเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทำให้ประชาชนจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ทุกครั้งที่เดินทางมาเยี่ยมชมครับและสำหรับการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในวันเสาร์แบบนี้นะครับจะจัดขึ้นไปจนถึงเวลาประมาณ24 นาฬิกานะครับซึ่งประชาชนสามารถเดินทางเข้ามารับชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวได้ครับซึ่งงานนะครับจะมีไปจนถึงวันที่11 มีนาคมนี้ครับและนี่คือบรรยากาศการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับ